ที่เหนือเนี่ยเขามีเมนูแปลกๆไม่รู้ว่าใครเคยกินหรือเปล่าเมนูนี้แปลกแต่ว่ามันเป็นสูตรดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่นะครับที่ว่าแปลกหน้าตาเป็นยังไงลองไปดูกันนะฮะค่ะนี่แกงกระด้างของชาวจังหวัดเชียงรายคุณเคยกินกันไหมเป็นแบบนี้หนูไม่เคยกินแต่หนูรู้จักนะแกงกระด้างใช่จะไม่แปลกได้ยังไงคุณเรียกว่าแกงแต่ไม่มีน้ำแกงให้เราได้ซดสักหยดนึงแถมยังจับตัวแข็งเป็นคล้ายกับเยลลี่แบบนี้นะครับคุณครับนี่ก็คือแกงกระด้างนะครับหรือหมูหนาวเป็นเมนูโปรดของชาวเหนือซึ่งมีต้นตำรับจากอาหารของชาวไทยใหญ่สูตรเชียงตุงนั่นเองนะครับใช่เลยค่ะอยากลองชิมนะคะมีขายที่ตลาดเช้าทุกแห่งเลยในเขตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะ มีข้อแม้ว่าอย่าไปสายนะคะถึงจะอยู่ในอำเภอแม่สายแต่คุณผู้ชมอย่าไปสายเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่าแกงจะเริ่มละลายค่ะ ห้ามไปสายนะคะแกงกระด้างค่ะทำมาจากการเคี่ยวหัวหมูหรือว่าขาหมูนั่นเองนำมาปรุงกับน้ำแกงนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะนำไปผึ่งอากาศเย็นจนแข็งตัวคล้ายกับเยลลี่นั่นเองค่ะแต่สมัยนี้นะครับทำแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นได้เพราะว่าวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมีตู้เย็นก็เอาไปแช่นะครับหรือเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่ผงวุ้นได้นะใช่ลงไปนิดหน่อยก็จะได้แกงกระด้างไวกว่าปกติครับเมื่อก่อนนี่คือภูมิปัญญาจริงๆเลยใช่มันเป็นเรื่องจริงนะบอกว่าเป็นแกงไม่ได้น้ำแกงสักหยดนึงอ่ะชอบตรงที่หนูพูดเมื่อกี้เนี่ยพูดว่าอย่าไปสายใช่อยู่ในอำเภอแม่สายคุณแม่จะสายก็ได้แต่ว่าเราอ่ะห้ามไปสายครับไม่งั้นจะกินไม่อร่อยนะคะรสชาติของเขานะที่เห็นเป็นแบบนี้นะค่ะมันเป็นแกงพื้นถิ่นพื้นบ้านเพราะฉะนั้นมันจะได้อัตลักษณ์และอรรถรสที่แบบใครกินก็ต้องอุ้ยว้าวว้าวจริงๆโอ้โหห่อใบตองด้วยเห็นไหมหนูเห็นไม่รู้ว่าห่อใบตองด้วยอุ้ยน่ากินเนาะพ่อเนาะใช่เกิดมาชีวิตนี้ต้องกินอะอาหารต้องกินให้ครบอะใช่แกงกระด้างโอ้มีอีกหลายอย่างหลายอย่างเยอะเลยพ่อเกิดมา50แล้วลูกยังมีหลายเมนูเลยที่ยังไม่เคยได้ลิ้มลองเลยมาเจอในรายการของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นติดตามนะครับจากปากท้องต้องรู้เราพยายามที่จะสรรหาเมนูดีๆแล้วก็พยายามที่จะอนุรักษ์เอาไว้ให้กับคนหลังๆได้เห็นได้ชิมกันถูกต้องเลยค่ะคุณพ่อขากุ้งมังกรแค่ได้ยินชื่อก็วิแพงแน่เลยอะไม่มีตังค์ไม่กินไม่ค่ะอันนี้เลยดีเลยราคาไม่หลักพันเลยนะคะหลักร้อยแถมอร่อยในสวนนั่นเองราคานี้นะคะมีจริงๆที่สำคัญเป็นฝีมือของอดีตวิศวกรบริษัทน้ำมันนั่นเองค่ะนี่เลยเสียงกระทะช่วงเช่งช่วงเช่งอย่างนี้นะคะเนื้อกุ้งนุ่มเด้งสดใหม่ค่ะถูกนำมาผัดกับสมุนไพรนะคะแล้วก็ซอสรสชาติจัดจ้านแบบนี้จนอร่อยกลมกล่อมนะคะอันนี้ก็คือกุ้งมังกรผัดซอสมะขามที่ใครชิมต่างก็ติดอกติดใจนะคะแล้วก็อีกเมนูของเขาก็มีนะคะก็คือกุ้งมังกรคั่วพริกเกลือหอมกระเทียมแบบนี้เลยน่าทานมากๆนะคะทั้ง2เมนูนี้นะคือจานเด็ดที่ขายดีของร้านครัวบ้านสวนอัมพวาคิดราคาตามน้ำหนักเลยค่ะเริ่มต้นตัวละ400บาทนะคะซึ่งคุ้มค่ามากๆเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆเพราะว่าขายในที่ของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ติดแอร์ที่สำคัญไม่ได้ติดแอร์ก็เลยขายราคานี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กินวัตถุดิบที่แบบว่าสดๆใหม่ๆตัวใหญ่ๆจับต้องได้แบบนี้ถูกต้องค่ะคุณธนพลนะคะเจ้าของร้านเขาบอกว่าเป็นอดีตวิศวกรบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ช่วงโควิดเนี่ยลาออกจากงานแล้วก็ได้มาดูแลคุณย่าที่สุขภาพไม่ดีต้องนั่งวีลแชร์นะคะช่วงแรกเนี่ยยังรับงานออกแบบรับเหมาก่อสร้างและเปิดพื้นที่2ไร่ริมถนนสายวัดบางวันทองวัดแก้วเจริญให้คนในชุมชนเนี่ยนำของกินมาขายค่ะแต่ว่ามันก็ไม่รุ่งใช่ไหมก็เลยเอาใหม่ฮึดอีกใจนึงอะฮึดสู้นะคะเปิดร้านอาหารโดยที่ปรับพื้นที่รองรับลูกค้าทุกเพศทุกวัยค่ะเข้ามาทานเข้ามากินกันแบบครอบครัวเลยออกแบบให้รถเข็นนะคะเข้าออกได้สะดวกค่ะที่สำคัญทำหน้าที่เป็นเชฟเองค่ะนอกจากกุ้งมังกรแล้วยังมีเมนูอีกหลากหลายเลยนะคะที่ขายดีไม่แพ้กันมีทั้งปลาทับทิมบ้านสวนนี่ไข่ตุ๋นหม้อไฟทะเล
อาหารป่าแล้วก็อาหารอีสานราคาเริ่มต้นที่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยนะคะอร่อยเกินคุ้มมากโอ้โหดูไข่ตุ๋นน่ากินมากแวะไปลองความอร่อยกันได้นะคะร้านครัวบ้านสวนอยู่ตำบลเมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเปิด10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มค่ะแล้วก็จะหยุดวันอังคารนะคะย้ำๆเลยหยุดวันอังคารหรือว่าจะติดต่อที่ Facebook ของเขาก็ได้ค่ะร้านอาหารครัวบ้านสวนอัมพวาคาเฟ่แอนด์เลสเทอรองร้านอาหารในสวนมะพร้าวอัมพวาค่ะนี่นะครับสายเช็คอินนะครับพลาดไม่ได้นะฮะดูบรรยากาศเขาซะก่อนดีๆนะครับสาเหตุที่เขาต้องขายถูกได้ก็เพราะว่าเขาไม่ต้องไปเสียค่าพื้นที่ไม่ต้องไปเสียค่าแอร์ใดๆได้ธรรมชาติเต็มๆเลยนะครับลองไปดูนะครับ